30วิธีเอาชนะโชคชะตานะครับไม่ใช่แค่รอคอยโชคมาหาเนาะแต่ว่ากำราบโชคให้อยู่หมัดเลยนะครับจะได้ตอนไหนก็ได้เลยอะไรแบบนี้เนาะตามหนังสือ30วิธีเอาชนะโชคชะตานะครับของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเนาะเป็นยังไงไปรับฟังรับชมกันครับสวัสดีครับอยู่กับช่องเจาะอุปนิสัยเนาะวันนี้อยู่กับอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเหมือนเดิมนะครับ30วิธีเอาชนะโชคชะตาก่อนหน้านี้ใครที่ยังไม่ได้รับฟังรับชมนะครับผมจะขึ้นตัวไอไว้ให้เนาะสำหรับของเล่มนี้นะครับที่ผมเพิ่งทำไม่ได้เพิ่งทำที่ผมได้ทำไปแล้วประมาณเดือนนึงนะครับประมาณ3-4 สัปดาห์ได้นะครับ 3-4 คลิปก็ผลตอบรับดีมากๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับท่านผู้ชมมากๆเนาะสำหรับหนังสือเล่มนี้ผมต้องขอบอกอีกรอบนึงนะครับว่าจะพูดถึงเรื่องโชคเยอะหน่อยนะครับวิธีการจัดการโชคเป็นแบบสั้นๆเนาะแบบไม่ยาวมากอะไรแบบนี้วิธีการจัดการโชครู้จักองค์ประกอบของโชคเพิ่มโอกาสอะไรแบบนี้เพราะว่าหนังสือก็คอนเซ็ปต์ประมาณว่า30วิธีเอาชนะโชคชะตาเนาะสำหรับ EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการกำจัดความเชื่อที่จำกัดนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปฟังกันครับความคิดที่เป็นข้อจำกัดและความคิดทางลบทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากตนเองหรือมาจากผู้อื่นอย่าไปเชื่อมันไม่เป็นความจริงนะครับมันไม่เป็นความจริงความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับโชคมีอยู่มากมายคนส่วนใหญ่คิดว่าเราอยู่ภายใต้ความปราณีของโชคหมายถึงอะไรนะครับก็คือมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราแล้วแต่มันจะเกิดใช่ไหมถ้าทุกท่านคิดโชคอ่ะมันก็คือแบบได้ยอดขายดีจังเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือเอ้ยทำไมวันนี้มันปังกว่าหลายๆเดือนที่แล้วก็คือมันจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ซึ่งอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีในหนังสือเล่มนี้นะครับแกบอกว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ความปราณีของโชคก็คือมันไม่ได้แล้วแต่จะเกิดนะครับก็คือเราควบคุมมันได้บางคนคิดบางคนมีความเชื่อเรื่องโชคลางบางคนคิดว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้เคยได้ยินคำนี้ไหมครับคนบางคนมีความเชื่อแบบนี้ถูกไหมการคิดอย่างนี้เหมือนกับเป็นข้อแก้ตัวนะครับในหนังสือบอกอย่างนี้อย่างหนึ่งการคิดอย่างนี้เป็นเหมือนกับข้อแก้ตัวอย่างหนึ่งนะครับปลอบใจตนเองว่ามีเหตุผลที่ตนเองรู้สึกพ่ายแพ้หรือด้อยกว่าก็เป็นเพราะฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นหรือเป็นข้ออ้างเพื่อที่ตนเองจะไม่ได้ใช้แรงพยายามต่อไปนั่นเองนะครับพอคิดว่ายังไงฟ้าก็ลิขิตมาแล้วพยายามไปก็ไร้ประโยชน์ทนรับกรรมไปก็แล้วกันนะครับหรือบางคนก็ใช้วิธีการตัดเพราะว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ถูกไหมพูดให้จบประโยคก็คือผมถึงทนรับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ตอนนี้ยังไงล่ะก็คือคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้นะครับเป็นการโทษโชคอย่างหนึ่งปัดความรับผิดชอบออกจากตัวเองไปจริงๆแล้วแน่นอนเราเลือกเกิดไม่ได้หรอกถูกไหมแต่คนเราเลือกที่จะเป็นได้มีตัวอย่างมากมายของคนที่เกิดมาไร้มาเขาเรียกว่าไร้ไปหมดทุกอย่างไร้อะแบบว่าไม่มีอะไรแบบนั้นครับแต่สามารถใช้สิ่งที่เขาอยู่สร้างสรรค์มากมายได้อะไรเงี้ยผมเคยดูรายการของ CNN นะครับที่เอาเรื่องของเด็กหนุ่มชาวอเมริกันคนหนึ่งมาเล่าชายคนนี้เกิดมาไม่มีทั้งแขนไม่มีขาแต่แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้เขากลับมุมานะกลายเป็นคนที่เก่งด้านกีฬาและการเรียนเป็นนักมวยปั้มอันดับหนึ่งของโรงเรียนปั้มชนะคนที่มีแขนขาพร้อมทุกอย่างสบายทุกครั้งเลยนะครับแถมยังมีแฟนสาวสวยที่มีแขนครบสมบูรณ์แบบทุกประการอีกด้วยในทางกลับกันมีตัวอย่างมากมายทั่วโลกที่เกิดขึ้นมามีทุกอย่างพร้อมพ่อแม่ร่ำรวยโอกาสดีๆอย่างที่คนอื่นไม่มีแขนขาครบรูปร่างหน้าตาดีมีข้อได้เปรียบทุกอย่างถ้าตนเองแค่ตั้งใจก็สามารถเป็นอะไรได้แล้วถูกไหมถ้าร่ำรวยถูกไหมแต่ในที่สุดก็อยู่เหมือนคนล้มเหลวเพราะคิดไม่เป็นนั่นเองนะครับความคิดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโชคชะตานี้บางครั้งก็ถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อรุ่นด้วยเมื่อพ่อแม่สอนลูกว่าแข่งบุญแข่งวาสนากันไม่ได้นะลูกลูกก็จะเชื่อแบบผิดๆคิดว่าตนเองต้องก้มหน้ารับชะตากรรมนะครับแทนที่จะสอนลูกว่าในโลกนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าตั้งใจและคิดอย่างถูกต้องนะครับมนุษย์สามารถเป็นอะไรที่ตนเองต้องการได้ทั้งนั้นพอมนุษย์จะพัฒนาการไปตามในสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับตามที่อาจารย์ได้อธิบายไว้ในหนังสือต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้นะครับผมยังไม่ได้อ่านเนาะถ้าใครอ่านแล้วก็แชร์กันได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้าคุณคิดเป็นคุณไม่ต้องพึ่งโชคคุณสร้างโชคและในเมื่อคุณรู้วิธีสร้างโชคเองแล้วคุณอยากโชคดีแค่ไหนก็ได้ทั้งนั้นผมรับประกันว่าความรู้สึกมันต่างกันมากระหว่างการที่ตนเองสร้างโชคเป็นผู้กำหลับโชคเอาชนะโชคจนอยู่หมัดกับการรู้สึกว่าตนเองเป็นเหยื่อของโชคมีแต่โชคร้ายมาเยือนเนี่ยเพราะผมเองก็เคยเป็นทั้งสองแบบและบอกได้เลยว่า
อย่างแรกรู้สึกดีกว่ามากนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็เป็น EP สั้นๆนะครับสำหรับ30วิธีเอาชนะโชคชะตาของอาจารย์เนี่ยผมจะพูดแบบสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในเนื้อหาในหนังสือแกไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายนะครับแกจะเป็นข้อๆเนาะก็เป็นยังไงบ้างครับการกำจัดความเชื่อที่จำกัดนะครับท่านใดที่ฟังแล้วรู้สึกว่าจริงหรือเปล่ามนุษย์เราจะพัฒนาไปตามในสิ่งที่ตัวเองคิดเท่านั้นลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าทุกท่านเชื่อแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เราฟังรับชมจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ